chung bước đi nên xây đắp mối tình. Tình đẹp bao anh em, tình đẹp bao anh em, mai mối không bao giờ phai. ประธานประธานรัฐมนตรีมาประธานโลกของแข่งที่ประจำตัวการเมืองในหาดฝนและนอกจากนั้นก็จะเป็นคณะพนักงานหัวหน้าคณะพนักงานหัวหน้าคณะกรรมการใหญ่ของโยงนะครับคณะกรรมการของมติของการของ
Điều là những người lã thì về hưu quay lại để làm việc nên chỉ có 5 người thì thôi. Quay lại là những các chị em là phục vụ làm công tác ở đây tất cả là 18 người. Kính thưa các đồng chí và các bạn, hiện vẫn là sai thay mặt cho ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam nào thành phố Hải Phòng, tôi xin tự giới thiệu con là Nam Sai, Nam Siêu San là một con họ kinh tế Hải Phòng. Tôi thay mặt cho ban liên lạc giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Trinh. เป็นอย่างยิ่งและก็ยินดีต้อนรับบรรดาพวกท่านที่มาเยี่ยมยามสนามของเราอยู่แขกเชียงขวัญอย่างสู้สุดใจขอสมเสยโดยไทยมัดก็คิวจินวิ่งติดเชียงขวัญติดเชียงขวัญว่าสิ้นนะตอนเจ้าว่ากันกี้เนียติรักเลยเนียติเรียนมาดาสายที่อาแกงข้าพเจ้าขอรายงานสภาพการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสาบันนอกกองแข่งเชียงขวางโดยย่อต่อบรรดาพ่อท่านบางด้านคือนี้ตัวจินเจียว một số hoạt động rất là ngắn gọn cho các đồng chí แข่งเชียงขวางคือบรรดาพ่อท่านฮู้แข่งเชียงขวางนี้มีอยู่7เมืองที่ขึ้นกับแข่งเชียงขวางติ่งเชียงขวางจะก็7เวียนและในเมื่อคืนนั้นสาพันธ์นกเก่าพวกเขาก็แม่นว่าได้จัดตั้งการจัดตั้งสาพันธ์นกเก่าแม่นประกอบอยู่ใน7เมืองอย่างไรไอ้คิวเชียงบิงคงล่ะ hoạt động trong 7เวียนและการจัดตั้งสาพันธ์นกเก่าแข่งคณะบริหารงานทีซีนำนกเก่าพวกแขงมีอยู่12สาขาผู้ชุติกว่าก็ผู้เวียนคิวจินวิ่งถึงสุขของทั้งหมด12คนและแก่ขา
huyện. Là 7 คน là เป็น ประธาน สหพันธ์ นวด ขอบ เมือง. 7 người là chủ tịch cựu chiến binh của huyện. Là ในนั้นนั้นและสมาชิกรอบเก่าแข่งทั่วแข่งเชียงขวางมีอยู่ 2,316 สาขา. Tất cả các cựu chiến binh ở tỉnh Xin Khoảng là hơn là 2,300 là 4 người. Nhưng 442 สาขา. À, phụ nữ là hơn 400 người. นั่นแหละว่าถึงสภาพการจัดตั้งและสมาชิกรอบเก่าอยู่เป็นขวางขบลาปันได้ đó là riêng là các cựu chiến binh của tỉnh Xin Khoảng cũng không nhiều mấy so với các tỉnh khác thì thế thôi. Nên mưa cứ nên nắn xả bàn lốp cầu cảng Xin Khoảng của phong áo vừa ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐและพวกเราได้เฮ็ดพลาบทบาทศิลป์หน้าที่เพื่อเต้าโฮมความสมัครีของบรรดาหน้าหกเก่าที่พักผ่อนอยู่แต่ละท้องถิ่น chủ yếu là nhiệm vụ của cựu chiến binh cơ bản là tàu hôm có cơ bản là tổ chức các cựu chiến binh đã về hưu cả nam và cả nữ ในเมื่อคืนนั้นได้การคุ้มครองของสหพันธ์หน้าหกเก่าของพวกเรานับแต่มือจัดตั้งมาปัจจุบันนี้เป็นให้แนวคิดการเมืองของสมาชิกเก่ามีความสงบเย็นตามแนวทางนโยบายของพรรค như vậy là cựu chiến binh từ cái ngày thành lập đến bây giờ là các chị em và các bác các chị đã về hưu rất là ổn định ในนั้นพวกเราก็ได้เอาใจใส่เกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายตามแนวทางนโยบายของพรรคต่อสมาชิกครอบครัวเป็นต้นเวลาเจ็บเป็นของครอบครัวนอกเก่าก็คือสมาชิกครอบครัวและเวลาสมาชิกครอบครัวที่เสียชีวิตพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัตินโยบายถูกต้องตามแนวทางของพรรคว่าละนิยบุตรตาละจำสอกไอ้ลูกบีโอมไอ้ละบีมัดtheo chính sách của nhà nước. Nên là mưa cơn nên chính hiện hay là พนักงาน ทหาร ตำรวจ ที่ประจำการ หรือว่าบรรดาพ่อแม่ประชาชนเห็นได้บทบาทความสำคัญขององค์การจัดตั้งนหกเก่าที่ได้บึงแยงเกี่ยวกับนหกเก่าของพวกเราที่ได้ผ่านแต่ละรุ่นมาผ่านมานั้นได้ดี như vậy là làm cho dân dân và các cháucũng là rất là quan trọng về là cựu chiến binh là nếu mà cứ nắn là phong lao đây sẽ xây sửa tỏ can chúc nhu bàn la sầm sĩ hộ cầu hộ quan hộ cầu vừa tham can phát triển kế thay quan chúc nhà của hộ cầu ngoài ra là chúng tôi là tiếp tục vận động cho các gia đình cựu chiến binh là phát huy về kinh tế.ในเมื่อในการชุกยกการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวนี้ย้อนว่าพวกเขาขาดแหล่งทุนเพื่อช่วยเกี่ยวกับนอกเก่าผู้ที่มีความยุ่งยากและพวกเขาถือเอาการเป็นต้นตอและแม่นเอาการปลูกฝังและการเลี้ยงสัตว์ใหญ่เป็นวัวเป็นควายเป็นม้าและก็การเน็ตว่าเป็นสินค้าตามท่าแหงของแขวงเชียงขวาง như vậy là các hoạt độngcho các gia đình kiểu chiến binh cơ quan cơ bản là trồng cây và chăn nuôi tất cả các cái nuôi nhỉ và trâu bò ngựa và vân vân là hôm nay có nhân đây phụ thi khó quá đấy thì mình ngân khải có hết การบริการทางนั้นนะการบริการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพราะจะดิ่งเราเพราะขานั่งถึงเราลามโตป่าลามไปเสือเชื้อไปอย่างไม้มักกับเราบนบ้านกับตื้อกับติ้งทนกว่าจะดิ่งการสร้างสิริครอบครัวนี้การเลี้ยงสัตว์ใหญ่เป็นตัวงัวควายสมาชิกนอกเก่าของพวกเรามีบางครอบครัวก็มีงัวเลี้ยงควายร้อยกว่าตัว
riêng cái về chăn nuôi có một số gia đình có bỏ được hơn 200 con. Là nắp tân này mưa chất tăng vùng cá nông cầu mà hoạt ปัจจุบันนี้เฮ็ดให้สมาชิกนอกเก่าของเฮานี้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเป็นจํานวนมากอันนี้เว้ยได้ล่ามจอครับกระดิ่งของคิวจินวิ่งได้รุดข่อยไปบนดินแล้วและก็ยังมีประชาจักรบ่ได้ก็ยังมีครอบครัวจํานวนนึงที่ยังทุกข์ยากยังจํานวน5ครอบครัวย้อนว่าขาดบ่มีผู้ลูกบึงแยงนี่เว้ยก็ข้อเท็จล่ะจังเดี๋ยวคุณน่ะเบิ่นล่ะจะดิ่งเหี่ยวล่ะขาคิวจินวิ่งขึ้นหายงานยาดิ่งแล้วก็น้ำยาดิ่งเป็นกระไปเกือบบานแล้วคงก็ก้อนเยี่ยมนั่นเมื่อเกินนั้นอันนั้นเราถึงการปรับปรุงโครงการจะตั้งน้องเก่าน้องออกเลยยอมต่อไปทุกท่านนะอีกปัญหาหนึ่งมาปี2023โต๊ะขาปี2024เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการระเบียบของสาพันธ์นกเก่าเราของพวกเราได้กะเตรียมดำเนินอนาคตกองประชุมใหญ่นกเก่า3ขั้นเป็นครั้งที่5เราเรียนแก่นำมาให้ตื้อไหนทุกตัวละชนบิพาพวกโคยกว่าพวกกะเวียนในเมื่อเกินนั้นพวกเราได้ดำเนินอยู่แข็งจนกว่าเราได้ดำเนินเกี่ยวกับกองประชุมอยู่5ฐานทั่วแข็งถือว่าได้สำเร็จโดยพื้นฐานและมีอยู่ได้จัดตั้งขึ้นอยู่5ฐานมีอยู่44หน่วยสาพันธ์นกเก่าเยี่ยงน้ำหอยน่ะทุกตัวละหอดดงเวลาใกล้โตจังหวัดหรือว่าเขาเรียกอะไรครับคนบนไม่ตามตัวมาระยะนี้มันพอสืบต่อเพื่อเตรียมใส่ปรับปรุงของอาณาดำเนินกองประชุมใหญ่สาพันธ์นกเก่า7เมืองว่าเยอะเราเตรียมทุกหลาจนบิเออว่าผู้โหยว่าคิวจินวิ่งกับเปลี่ยนคาดหมายกองประชุมใหญ่สาพันธ์นกเก่าคันเมืองแม่นฮอดเดือน6ปี2024แม่นให้สำเร็จก็นี่แหละทางหน้าทางเสาหลาส่งไปยังละเฮ็ดจอกครั้งเนี่ยเจ้าครับดูหน่อยครั้งเนี่ยเดือน7 2024เดือน6 2025แม่นคาดหมายเพื่อให้ขั้นแข่งดำเนินกองประชุมใหญ่ขั้นที่5ให้สำเร็จแต่เทียบเที่ยวตือทางใบจะเล่นแบบจนบีขวาครับพวกหัวพวกติ๋งไปยังละทางบ้าไอ้ลำเฮ็ดนะกองประชุมใหญ่นะกองประชุมใหญ่ครั้งที่5นี้เนาะบางเทื่อพวกข้าพเจ้าอยู่นี่ก็จํานวนนึงก็จะได้พักจํานวนนึงก็ยังอยู่เนาะชินบอกว่าต้องจี้ก็เต็มละโหยเล่นขึ้นนําหรือว่าแต่ตัวอะไรพวกก็มาก็เลยขาดเทียบอย่างเงี้ยนั้นมาถึงการปรับปรุงการจัดตั้งของสถาบันนกเก่าโดยย่อปัญหาหนึ่งอีกล่ะท้ายปี2023มาปี2024นี้พวกเก่าของเราก็ได้เคลื่อนไหวอนาการปาฐกถาต่อบรรดาพนักงานบรรดาองค์การจัดตั้งต่างๆพ่อแม่ปลาโซนบรรดาเผ่าในท้องถิ่นเพื่อเตรียมใส่การเฉลิมฉลองวันสำคัญของพรรคของรัฐจังหวะคุยนำมาให้บ้าที่ชุมชนเราฝนดกไปตื้อกับโตกับเนี่ยทิ้งและจนบี้ละดอดจากไงใบลำคนโดดจนจะนั้นเราได้นำเอามูลเสื้อของกองทัพสาธารณรัฐที่ลงเผยแพร่ให้บรรดาสำนักงานองค์การพ่อแม่ป่าชนอยู่ห้าฐานบ้านที่เขตห่างไกลสองลีไอ้ฮาพูเกี่ยวกับมูลเสื้อของกองทัพประชาชนลาวครบรอบ75ปีคือวันที่20เดือน1ปี2549และ
พรวันที่20เดือน1ปี2024พอดีครบรอบ75ปีอย่างทั่วถึงngoài ra cũng là vận dụng các cựu chiến binh có theo điều kiện và hoạt động giới thiệu tinh thần chiến đấu và các truyền thống khác cho các nông thôn ở xa. Nói chẳng đến có đây là màu môn xưa bốt hiền ăn lắm kha khóng than cầm tay chỉ phần đòn khôp hộp lối bí เพื่อไปศึกษาอบรมให้บรรดาพนักงานก็คือพ่อแม่ป่าสมทางไว้ถ้าคุณล่ะ lấy cái bài của thằng Tây Si Văn Đòn là giới thiệu cho các hoạt động cho các bản và các tổ hộ cả tỉnh Siêng Khoảng. อันนั้นข้าพเจ้าขอยกบางอันเพื่อเล่าสู่บรรดาพวกท่านที่มาเยี่ยมยามนำเอาอนาองค์การจากการนกของเรามีบางอันไม่ย่อเลยนะนั่นก็ประเด็นงัดเงินล่ะเยอะเถียงอีกจอกันจริงๆเหยียบจิตเทพในนี้ข้าพเจ้าทางหน้าคณะประธานจากการนกของแขกผมมีอย่างขอแสดงความขอบใจบรรดาพวกท่านอีกครั้งนึงที่ได้สละเวลามาเยี่ยมยามอนาสาปันนกของแก่ชุมชนของเราตอนท้ายนี้ขอผมมีอย่างขอไว้ใช้พรท่านพันเอกหน่วยนันบ่าวพร้อมด้วยคณะธรรมะในทางทีมงานของแต่ละพ่อมาในที่นี้ขอให้พวกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีปันไว้สมบูรณ์มีความผาสุกในส่วนตัวและครอบครัวและขอไว้ใช้พรพวกท่านจงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามตามจุดประสงค์ของพวกท่านแต่ละบ่อนให้มีความสำเร็จอย่างจบงามและปลอดภัยขอขอบใจปากด้วยกุ้งตัวเลยตัวสิ้นปากกระเบื้องกระดกจีไรแดงเถื่อนมาทำก่อนเดินจุดจินตีของทุกตัวอย่างปากที่ชุบกระดกจีเหม่งเหว่แห่งพุกว่ายุติยัดหล่าตอนKính thưa các đồng chí và các bạn, nhận lời mời của Trung ương Hội Cựu Chiến binh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và được sự đồng ý của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, đoàn chúng tôi nguyên là cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã có những năm tháng sát cánh chiến đấu cùng quân và dân cách mạng Lào trong thời kỳ kháng chiến đánh kẻ thù chung, giành lại độc lập tự do cho hai dân tộc Việt Lào của chúng ta. Thay mặt cho anh chị em nguyên là cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam Lào, thành phố Hải Phòng, lời đầu tiên gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Cựu chiến binh tỉnh nhà và toàn thể các bạn lời chào đoàn kết hữu nghị. Chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, thịnh vượng, chúc tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Kính thưa các đồng chí, sau và gần 50 năm, nay đã trở lại thăm chiến trường xưa và những nơi chúng tôi đã từng sát cánh cùng quân và dân Lào anh em đánh đuổi kẻ thù chung để giành lại độc lập tự do cho hai dân tộc Lào của chúng ta. Chúng tôi vô cùng cảm động đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội Cựu chiến binh tỉnh nhà đón tiếp rất chu đáo và trọng thị với tấm lòng hiếu nghị, tình cảm như anh em xa nhau lâu ngày gặp lại. Sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và các chiến sĩ Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, mặc dù hiện nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi phức tạp, song những tình cảm yêu thương, đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc Lào Việt gắn bó keo sơn và ngày càng bền vững. Chúng ta tự hào thấy rằng
tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào đã đi vào thực tiễn. Lịch sử chứng minh được các lãnh tụ của hai dân tộc đặt nền móng, cũng như các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp vượt qua bao biến cố lịch sử, bao gian khổ hy sinh, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và hiếm có. Nhân dân Việt Nam tự hào có nhân dân Lào là người bạn láng giềng, thủy chung son sắt trong những ngày suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước đây và cũng như sau này, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, các thế hệ hôm nay và mai sau luôn coi trọng và làm hết sức mình để củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào lên tầm cao mới. Vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác phát triển trên của các khu vực và thế giới. Nhân dịp này, chúng tôi rất mong được các đồng chí lãnh đạo Đảng và cựu chiến binh tỉnh nhà đã giúp đỡ chúng tôi, đoàn chúng tôi được đi thăm những di tích, những địa danh lịch sử của tỉnh nhà, thăm viếng các tượng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của dân tộc Lào và thăm viếng các nghĩa trang nơi còn một số cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam yên nghỉ và thăm một số gian lam thắng cảnh của tỉnh nhà. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt anh chị em quân tình nguyện Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng cảm ơn tấm lòng hiếu khách của các đồng chí lãnh đạo và của hội cựu chiến binh tỉnh nhà, và xin chúc sức khỏe các đồng chí, chúc tình hữu nghị Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin cảm ơn. Và sau đây, để tỏ lòng đoàn kết hữu nghị, đoàn chúng tôi có chút quà nhỏ tặng các đồng chí và các bạn sau này. ปี 2014 นี้ลาวเฮา
ประเทศลาวได้เปิดเป็นปีท่องเที่ยวปีท่องเที่ยวของลาวบอลรวมบอลสปอร์ตกับแทนเชียงขวางก็ได้เปิดปีท่องเที่ยวว่าบรรดาเชิญแขกบรรดาต่างประเทศลงไปในระดับประเทศลาวท่องเที่ยวนะเมื่อคืนนั้นเราขอมอบรูปภาพไอพีเที่ยวเป็นเที่ยวหนึ่งที่บรรดาพวกท่านได้มาชมพบก็เลยตอนสำคัญน้องอีกมาลันเนื้อกิมจิ้งบิ้งของชุ่มโต้ยสิของก้อยสิชิคก็หมดมดมดโซ่ไอ้แจงหนอแล้วตั้งจอกิมจิ้งบิ้งไฮฟองเรียกไอ้บึกแอ่งนี่ก็บานแล้วแกงนมจุ้มแกงนมจุ้มล่ะเนยยูริกLà riêng là năm nay là thế giới đã nhận kén đông chung là cái chỗ du lịch của thế giới rồi. Cái bức tranh này là bên dưới là chung. Bên kia là trên là...chim là chim én, chim én là nổi tiếng nhất ở tỉnh Sứ Khoảng đặc biệt đấy. Mong cho cái sẽ là đó, các bạn, quên mẹ là, quên đi nhà cho điều đấy.ครับพี่ไปยอมกันเชิญเชิญกินมากมายแล้วค่ะเชิญขึ้นน้ำเมื่อทุกคนเนี่ยคุณกระเบื้องเนี่ยคือตีเงี้ยเลยตีเงี้ยเนี่ยอันขวาเบื้องเนี่ยมาเนี่ยยังมาทำนี่ไม่สองคนอีกมาเนี่ยเลยเนี่ยมาเนี่ยเลยให้มาทุกคนแล้วเอาไปไหนมาเนี่ยมาเนี่ยเลิกอันนี้เราเชียงขวางเดี่ยวได้ละเดี่ยวเชียงขวางเดี่ยวเชียงขวางเฮ้ยเดี่ยวต้องพี่น้อยนะเดี่ยวของเชียงขวางมาไผ่หวงI'm gonna go to the hospital.